อมรินทร์ทีวีพอเจอวิกฤตครั้งใหญ่เลยตอนนั้นนี่คือกระทบด้านไหนบ้างครับพี่จากที่เรามีรายได้ทันทีที่เขาประกาศปิดเมืองรายได้เป็นศูนย์เลยตอนนั้นเนี่ยเป็นหนี้แบงค์รวมกันเนี่ยเกือบ30ล้านครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการวัคซีนทีวีครับอยู่กับผมจีไรวินครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่ร้านบะหมี่ร้านดังครับแล้วก็เป็นร้านเดียวเลยครับผมของจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งร้านนี้ไม่ใช่บะหมี่ธรรมดาครับแต่เขาเป็นบะหมี่5สีครับโอ้โหซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับผมได้นัดแขกรับเชิญของเรานะครับเป็นเจ้าของบะหมี่5สีครับพี่หนึ่งครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยบะหมี่5สีของพี่หนึ่งเนี่ยทานคู่กับหมูกรอบหมูแดงเนี่ยโอ้โหรสชาติดีมากๆเลยครับพี่หนึ่งฮะอยากจะให้พี่หนึ่งเล่าจุดเริ่มต้นนิดนึงครับสำหรับบะหมี่5สีนะครับผมช่วงโควิดเนี่ยหยุดอยู่บ้านแล้วก็เป็นคนชอบทานบะหมี่นะครับก็ได้ทำบะหมี่เนี่ยทำทานเองนวดเส้นเองนะครับแล้วก็เก็บผักหลังบ้านก็ผักคะน้าผักแครอทอะไรที่ปลูกหลังบ้านเนี่ยเอามาทำเป็นบะหมี่กินกันตัวนี้บะหมี่หยกบะหมี่ไข่แล้วก็ตัวนี้บะหมี่แสบส่วนตัวนี้ก็คือเป็นไพลินนะครับก็ตัวนี้บะหมี่ทับทิมทุกอย่างเนี่ยก็คือเราไม่ใส่สีเป็นสีจากธรรมชาติหมดเลยอยากกินด้วยมีสุขภาพดีด้วยแล้วก็เอาผักที่เราปลูกมาผสมด้วยครับมันก็เลยได้ไอเดียตัวนี้ออกมาครับผมทำไมต้องเป็น5สีครับจริงๆแล้วเนี่ยพืชผักผลไม้ก็มีเยอะทำไมไม่เป็นแบบ10 20อะไรเงี้ยมันเป็นมงคลดีครับใช่ครับเลขมงคลที่คนจีนเขาเชื่อถือกันแล้วก่อนหน้าที่จะมาทำบะหมี่จินหูหรือว่าบะหมี่5สีเนี่ยพี่หนึ่งทำอาชีพอะไรมาก่อนฮะตอนนั้นน่ะก็คือทำโฮสเทลครับชื่อ Beehive Phuket Hotel Hostel แล้วก็มีอยู่ที่ป่าตองด้วยนะเป็น Beehive เหมือนกันครับจริงๆผมก็มาเที่ยวภูเก็ตบ่อยเดี๋ยววันนี้รบกวนพี่หนึ่งพาไปดูโฮสเทลด้วยได้ไหมครับเผื่อรอบหน้าผมมาก็จะได้แวะมาพักที่นี่ด้วยครับยินดีครับHigh Hostel ครับที่นี่เปิดมานานยังครับพี่หนึ่งก็ปีนี้ปีที่13แล้วมีกี่ชั้นอะไรไงครับพี่ก็จะมีทั้งหมด4ชั้น4ชั้นนี่มีแบบไหนบ้างฮะก็จะมีตั้งแต่เตียงเดี่ยวเตียง2ชั้นนะครับแล้วก็เตียงรวมที่เป็นเตียงใหญ่พิเศษอย่างเงี้ยสำหรับคนตัวใหญ่ก็ได้หรือว่าจะมาเป็นคู่ก็ได้ครับผมก็รองรับทั้งครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่แล้วก็ห้อง4คนห้อง6คนใช่ห้อง8คนห้อง12คนหลากหลายแบบสำหรับนักท่องเที่ยวมากๆเลยเอ้ยพี่หนึ่งมาทำโฮสเทลได้ไงครับต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือเป็นคนภูเก็ตแต่ไปเรียนกรุงเทพและทำงานกรุงเทพอยู่ทั้งหมดประมาณ12ปีพอกลับมาบ้านเนี่ยก็จะมีเหมือนกับว่าเพื่อนมาเยี่ยมพอเพื่อนมาเยี่ยมเพื่อนก็แซวคือเมื่อก่อนเนี่ยมาภูเก็ตครั้งนึงเนี่ยจะใช้จ่ายเยอะเพื่อนก็แซวบอกว่าโอ๊ยไม่มีเงิน 20,000 อยู่ในมือเนี่ยมาภูเก็ตไม่ได้เราบอกเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอเราก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงดีก็คือเพื่อให้ภูเก็ตเนี่ยมีตัวเลือกที่หลากหลายแล้วก็สบายกระเป๋าขึ้นอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเกิดเป็นโฮสเทลเพราะว่านักท่องเที่ยวที่อาจจะมีบัดเจ็ตน้อยบัดเจ็ตไม่ได้เยอะมากเนี่ยก็สามารถที่จะมาเที่ยวที่ภูเก็ตได้อย่างสบายกระเป๋าเลยใช่ไหมครับผมเนี่ยให้ฟีลเหมือนบ้านเพราะว่าคือใช่ๆบางคนมาแล้วก็เขามาชี้บอกเพื่อนเขาพาเพื่อนมาเนี่ยลายเซ็นชั้นชั้นเซ็นเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าตัวนี้กลายเป็นจุดขายอันนึงเนาะโอ้ใช่ใช่ใช่บรรยากาศดูอบอุ่นมากๆแล้วก็ดูเหมือนเป็นครอบครัวเลยใช่แต่ว่าก่อนหน้าที่พี่หนึ่งเองจะมาทำโฮสเทลนี้ทำอาชีพอะไรมาก่อนครับพี่ทำงานวิศวกรครับครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนะครับแล้วก็มีสอนหนังสือด้วยครับครับก็คือเราสอนตั้งแต่อยู่กรุงเทพเลยนะเป็นอาชีพติดตัวอันนึงครับครับเอาเงินเดือนก่อนเลยครับพี่เงินเดือนดีอยู่แล้วหรือเปล่าฮะก่อนที่จะย้ายกลับมาก็มีรายได้รวมหลักแสนอยู่โอ้โห
ครับก็รายได้ก็มาจากหลากหลายช่องทางใช่ครับจริงแล้ววิศวกรน่าจะเงินเดือนดีและแถมเรายังรับงานพาร์ทไทม์เป็นอาจารย์ด้วยทำไมถึงอยากจะผันตัวเองมาทำโฮสเทลแบบเต็มตัวได้พี่หนึ่งตอนช่วงนั้นเนี่ยกรุงเทพเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเมืองผมมีพี่น้องสองคนคุณแม่ก็ขึ้นมากรุงเทพบ่อยช่วงนั้นคุณแม่ไม่ค่อยสบายครับเราก็บ้านเมืองก็ดูวุ่นวายนะแล้วก็คุณแม่ก็ขึ้นลงอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าทำยังไงดีสงสัยต้องกลับบ้านละก็เลยกลับมาภูเก็ตแล้วก็ได้ดูแลคุณแม่อยู่ใกล้ชิดคุณแม่ด้วยอ๋อใช่คุณแม่มีความสุขมากฟีดแบ็กลูกค้าดีไหมครับทั้งชาวไทยชาวต่างชาติตอนแรกเรามาเปิดเนี่ยเมืองเก่าเนี่ยไม่มีเป็นถนนที่แบบว่าตลาดถนนคนเดินอะไรไม่มีสักอย่างเลยช่วงแรกจะบอกว่าเป็นชาวต่างประเทศเนี่ยแทบจะ 100% นานๆก็จะมีคนไทยเพราะคนไทยไม่ชินกับการอยู่เตียง2ชั้นแต่คนต่างชาติเนี่ยเขาจะชินกับวัฒนธรรมแบบนี้แล้วเขาก็บอกต่อทำให้ของเราเนี่ยตั้งแต่เปิดวันแรกมาเนี่ยลูกค้าเนี่ยค่อนข้างดีมากๆครับในช่วงไฮเนี่ยจะเต็มตลอดเลยครับครับต่างชาติก็จะชื่นชอบจนขยายสาขาใช่ตอนนี้มีกี่สาขาครับจริงๆเนี่ยจะบอกว่าเรามีสาขาที่ป่าตองก็คือผมเปิดที่ป่าตองก่อนป่าตองนี่คือสาขาที่1ใช่ก็คือแล้วก็ค่อยขยายสาขามาเพื่อรับคนที่ล้นมาแล้วเราก็แนะนำจากคนจากป่าตองว่าถ้าคุณจะมาเที่ยวเมืองเก่าก็มีอยู่ตรงนี้ด้วยรายได้ตอนนั้นประมาณกี่หลักครับคือตอนที่เปิด3โรงแรมแล้วครับคือเราเนี่ยมีสะสมลูกค้ามาเรื่อยๆก่อนโควิดนะรายได้ไปแตะ7หลักแล้วผมจำได้เลยโอ้โหตอนมกราปี63ถือว่าดีมากๆเลยครับตอนนั้นพอเจอวิกฤตครั้งใหญ่เลยตอนนั้นนี่คือกระทบด้านไหนบ้างครับพี่ช่วงแรกเนี่ยมันปิดเกาะ3เดือนจากที่เรามีรายได้ทันทีที่เขาประกาศปิดเมืองรายได้เป็นศูนย์เลยช่วงที่2รอบที่2แล้วรอบ2เนี่ยเราเริ่มคิดละไม่ว่าภาระการผ่อนกับแบงค์หรือว่าตัวของพนักงานเองที่เราจะต้องดูแลทั้งหมดทุกสาขารวมกันเนี่ยก็เป็น6หลักก็หนักอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าต้องผ่อนแบงค์ด้วยต้องให้เงินเดือนพนักงานด้วยก็ทุกอย่างเราต้องแบกรับไปก่อนตอนนั้นเนี่ยนักเที่ยวเนี่ยในภูเก็ตเนี่ยถือว่าจากประมาณวันละ 70,000 คนเหลือ 3,000 อย่างเงี้ยก็อยู่ไม่รอดตอนนั้นเนี่ยเป็นหนี้แบงค์รวมกันเนี่ยเกือบ30ล้านอันนี้เป็นห้องเดียวที่ผมว่าใครที่แบบอาจจะมาเป็นคู่หรือมาเป็นครอบครัวก็สามารถที่จะมาเลือกห้องนี้ได้นะครับผมนี่เป็นรูปของตึก Standard Charter ตรงเนี้ยเคยเป็นธนาคารชาร์เตอร์เก่าแล้วก็เคยมาเป็นสถานีตำรวจเนาะแล้วปัจจุบันเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับส่วนใหญ่คนมาเพื่อถ่ายกับตึกพวกนี้ครับถ่ายรูปถ่ายอะไรใช่มั้ยครับผมเป็นเสน่ห์อย่างเป็นเสน่ห์ของโอทาวเลยเมื่อสักครู่นี้เราคุยค้างกันเอาไว้วิกฤตโควิดที่เข้ามากระทบพอละรอบที่2ครับตอนนั้นยังไงบ้างครับรอบที่1เนี่ยก็คือมิถุนาเป็นต้นมาก็กลับมาลูกค้าก็เริ่มมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็เห็นว่าเอ้ยคงจะจบแล้วแหละจนกระทั่งรอบที่2เนี่ยก็ประมาณปีใหม่ก็คือไม่มีการฉลองปีใหม่แล้วก็สั่งปิดอีกซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราอะรู้เลยว่าโอ้โควิดเนี่ยยังไม่จบง่ายๆแล้วก็มีการประเมินการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยน่าจะกลับมาปี68ทำให้รอบที่2เนี่ยเราคิดหนักทุกอย่างเนี่ยซื้อเองด้วยตัวเองเราซื้อตึกทำธุรกิจอะไรเงี้ยก็คือทำด้วยตัวเองหมดก็กู้ธนาคารเพื่อมาซื้อตึกใช่ๆๆทุกตึกทุกสาขาเลยต้องยอมรับเลยว่าท้อครับท้อเพราะว่าพอรอบ3เนี่ยมันเจอวิกฤตว่ามันจะจบไหมซึ่งกฎหมายโรงแรมตอนนั้นเนี่ยมันหมดม.44 ครับเราไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆจากภาครัฐเลยแม้ว่าเราจะเสียภาษีมาตลอดมีหนังสือจากจังหวัดว่าทุกโรงแรมให้ปิดจังหวัดบอกให้ปิดเราก็ปิดเลยมีการประกาศปิดเกาะภูเก็ตนะครับเป็นเวลา3เดือนตอนนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยในภูเก็ตเนี่ยถือว่า
จากประมาณวันละ 70,000 คนเหลือ 3,000 อย่างเงี้ยก็อยู่ไม่รอดจากที่เราเคยมีรายได้กลายเป็นรายได้เป็นศูนย์เลยตอนนั้นเนี่ยเป็นหนี้แบงค์รวมกันเนี่ยเกือบ30ล้านแต่ว่าสิ่งที่ทำให้พี่หนึ่งเองเนี่ยลุกขึ้นมาสู้ต่อมันก็คือน้องๆที่อยู่กับเราเนี่ยบางคนอยู่ตั้งแต่รุ่นพี่แล้วจนมารุ่นน้องเขาอะไรเงี้ยเราก็ยังให้เงินเดือนให้อะไรแม้จะนอนเฉยๆแต่เขาเบื่อเขาขอลาออกได้ไหมบอกว่าหยุดก่อนอย่าเพิ่งลาออกอะไรเงี้ยก็คือเราอยู่กันมานานเนาะเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะทำก็คือธุรกิจขึ้นมาใหม่เราก็ทำสองอย่างหนึ่งก็คือเปลี่ยนห้องพักเป็นห้องผักก็ปลูกผักในตึกเนี้ยรื้อเลยแล้วก็ปลูกผักปลูกได้เดือนละ300กิโลอ่ะปลูกทุกอย่างเลยครับปลูกเคลปลูกสลัดผักสลัดเคลคะน้าเคลอ่ะแล้วอันนั้นอ่ะก็คือมันยังต่อเนื่องเอามาทำธุรกิจอีกอันนึงก็คือบะหมี่ทำเป็นบะหมี่ผักออร์แกนิกขึ้นมาแรงบันดาลใจจากลูกน้องบวกกับความชื่นชอบกินบะหมี่ต่อยอดให้เกิดไอเดียใหม่นั่นก็คือบะหมี่จินหูที่สร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ให้กับเขาคนนี้ผักที่เลือกซื้อวันนี้นะครับก็มีคะน้านะครับตัวคะน้าเนี่ยจะเอาไปทำเส้นหยกเนาะเราจะเลือกที่มีใบเยอะหน่อยเพราะว่าก้านเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้แล้วก็จะมีแครอททำหมี่แสดเนาะเราก็จะเลือกที่ไม่ใหญ่นักนะครับเพราะว่าไฟเบอร์มันจะน้อยหน่อยแล้วเราก็จะสามารถคั้นน้ำได้ดีตัวนี้เป็นไพลินจะมีกระหล่ำม่วงเราจะเลือกแบบเบาหน่อยเพราะว่าถ้าเบาเนี่ยก็คือสีของใบจะเข้มก็แล้วแต่ช่วงถ้าเราเก็บเกี่ยวไม่พออะไรเงี้ยเราก็มาเอาที่ร้านอย่างเงี้ยซึ่งร้านนี้คุณภาพดีแล้วก็ไว้ใจได้หลังจากที่พี่หนึ่งเองเนี่ยเล่าให้พวกเราฟังเรียบร้อยแล้วว่าเจอโควิดจะต้องหาวิธีการในการที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดจนเกิดธุรกิจใหม่ขึ้นมานั่นก็คือธุรกิจการขายบะหมี่ฮะก็คือบะหมี่จินหูครับซึ่งมีทั้งหมด5สีด้วยกันตัวสแตนดาร์ดเลยคือบะหมี่ไข่บะหมี่ไข่สีเหลืองธรรมดาสีเหลืองบีทรูทครับบีทรูทเนี่ยมีเบทานินเงี้ยซึ่งเป็นสารต้านมะเร็งด้วยใช่ครับใช่โอ้โหมาเป็นหัวเลยอย่างงี้ก็คือเราก็เลยเอาตัวเนี้ยมาทำแทนสีแดงก็เลยกลายเป็นทับทิมอย่างนี้แสดงว่าลูกค้าที่มาเนี่ยก็ทานบะหมี่ก็จะได้ประโยชน์ได้คุณค่าทางโภชนาการด้วยนะครับเพราะว่าผักนี่มีแต่สารอาหารดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ให้เด็กๆกินเด็กๆก็ไม่รู้ว่ากินผักนี่ก็มีผักอยู่ข้างในดีมากๆเลยแล้วสีสันก็ดูน่ารับประทานด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะทำบะหมี่หยกถ้าเราใส่น้ำเยอะเกินไปมันจะจางแล้วก็ปั่นโอ้สีเขียวดูน่ารับประทานมากนะครับคะน้าเวลาโดนไฟแล้วมันจะหวานเราหวานกว่าบะหมี่ไข่ธรรมดาด้วยว้าวใช่ครับใช่แล้วก็จะไม่รู้สึกถึงความขมของไม่เหม็นเขียวไม่มีอะไรเลยสีสวยมากเลยครับพี่หนึ่งครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจับไม่ต้องใช้มันเป็นแป้งนุ่มไม่ต้องใช้นุ่มๆหนึบๆ ดูยังไงครับว่าตรงนี้ได้แล้วคือมันจะมีความเหนียวกับความนุ่มเนี่ยพอดีโอ้โหนุ่มมากเลยครับเนี่ยสังเกตดูได้ถ้าเกี่ยวมันเนื้อมันเนียนดีอ่ะหอมมากเห็นไหมก้อนมันจะสวยแค่นี้ประมาณแค่นี้ได้ความเด้งได้ละครับผมแล้วก็เอาตัวนี้ใส่กล่องประมาณครึ่งชั่วโมงพักไว้ครึ่งชั่วโมงใช่ครับใช่แล้วเดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะมารีดเป็นแผ่นอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้พี่หนึ่งเองหันมาสนใจทำบะหมี่จินหูครับเราทราบว่าบะหมี่เนี่ยมันจะมีสารกันบูดเพื่อไม่ให้มันเสียคราวนี้เราก็เลยทำเส้นบะหมี่กินเองพอเราเนื้อเสร็จปุ๊บเราก็ถ่ายคลิปอะไรเราก็ลงใน Facebook เราแหละพอลงใน Facebook ปุ๊บเพื่อนก็เฮ้ยอยากกินอยากกินแต่เขาบอกว่าอยากกินคนนี้อยากกินคนนี้อยากกินเต็มไปหมดเลยครับเพื่อนสั่งขอ10กล่อง20กล่องอย่างเงี้ยก็ซื้อไปเลี้ยงที่ออฟฟิศบ้างอะไรบ้างเขาก็บอกว่าอุ๊ย
อร่อยอ่ะอย่าหยุดทำนะแล้วก็แบบว่าอย่างนั้นเราลองมาทำเป็นแบรนด์สร้างแบรนด์สร้างเป็นแบรนด์ก็ตั้งเป็นแบรนด์จินหูขึ้นมาครับผมคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าจินหูนี่เป็นภาษาจีนอะไรจริงๆจินหูเนี่ยเป็นจีนกลางรากเนี่ยมาจากชื่อคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยชื่อว่ากิมโฮก็คือเสือทองภูเก็ตเนี่ยมาจากจีนฮกเกี้ยนคำว่าทองเนี่ยใช้คำว่ากิมกิมถ้าใช้จีนกลางอย่างว่าจินแล้วก็โฮเสือก็ใช้หูผมเลือกที่จะแปลงมาใช้เสียงแบบจีนกลางเพราะว่ามันเข้าใจง่ายดีใครก็รู้จักเรื่องของสูตรล่ะครับพี่หนึ่งครับพี่เปิด YouTube หรือว่าเป็นสูตรตกทอดมาจากรุ่นแบบอากงอาม่าหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะบะหมี่เนี่ยเราลองผิดลองถูกเองด้วยที่เอาใส่ผักใส่อะไรอย่างเงี้ยครับหลายๆอย่างเราลองผิดลองถูกกันแล้วก็ประกอบมาเป็นบะหมี่มันก็จะมีบางทีเราก็กินกับหมูฮ่องภูเก็ตบ้างกินกับหมูแดงหมูกรอบแล้วเราก็คิดน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเราขึ้นมาใช่มันก็เลยมารวมกันกลายเป็นบะหมี่จินหูประมาณครึ่งชั่วโมงครับถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมารีดเขาเป็นแผ่นใช่ครับอันนี้เพื่อให้เขาแบบไม่ติดเครื่องรีดใช่ไหมฮะใช่ครับเราต้องพยายามจัดให้มันค่อนข้างสม่ำเสมอด้วยนะครับเพราะว่าเวลาออกมาเป็นแผ่นจะได้เป็นแผ่นสม่ำเสมอใส่เข้าไปโอ้ก็จะออกมาเป็นแผ่นแบบนี้เลยฮะใช่ครับใช่นี่แล้วก็รีดอีกรอบเหรอครับอ๋อต้องรีดหลายรอบครับก็เป็น10เหมือนกันโอ้ถ้ารีดได้ที่แล้วเนี่ยหน้าตาเขาจะออกมาเป็นระเบียบสวยงามแบบนี้เลยครับเนื้อเนียนโอ้เนื้อจะเนียนมากครับคุณผู้ชมครับแผ่นบางแผ่นบางเสมอแล้วขอบก็จะเสมอกันมากเลยจะสวยงามมากๆอันนี้คือได้ที่แล้วพี่หนึ่งมีเทคนิคในการรีดแป้งแนะนำคุณผู้ชมไหมครับถ้าพักแป้งพอดีเนี่ยมันก็จะค่อนข้างออกมาแบบอยู่ตัวเลยแล้วก็เนี่ยเราก็หย่อนมาแล้วก็ประคองอย่างที่บอกแล้วพับพอออกมาแล้วก็พับอย่างเงี้ยครับการจังหวะการพับการทบดีๆอ่ะก็จะพอดีเป๊ะเลยบะหมี่จินหูที่มี5สีแบบนี้เป็นเจ้าเดียวในภูเก็ตใช่หรือไม่ครับพี่ใช่ครับใช่ก็เป็นเจ้าเดียวเลยเพราะว่าผมว่าตัวเส้นมันก็ทำยากเนาะแล้วก็การที่เราทำเส้นสดไม่ใส่สารกันบูดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็หลักสีจากผักสดอย่างเงี้ยการที่คนจะมาทำหรือมาผลิตเนี่ยผมว่าค่อนข้างยากเหมือนกันแล้วบะหมี่สีไหนคนสั่งเยอะสุดครับจริงๆบะหมี่หยกกับบะหมี่สีเหลืองครับเป็นที่นิยมช่วงแรกพี่หนึ่งขายช่องทางไหนบ้างครับผมขายออนไลน์ก่อนก็คือขายใน Facebook กับไปโพสต์ในกลุ่มยังไม่มีหน้าร้านต่างๆไม่มีครับไม่มีก็คือทำเป็นกล่องนี่แหละวางเรียงกันโต๊ะเนี่ยแล้วก็ลูกน้องอย่างเงี้ยก็มาช่วยเรียงคุณจัดตามออเดอร์ที่สั่งมาแบบนี้ไม่มีหน้าร้านส่งออนไลน์อย่างเดียวเลยรับออเดอร์ออนไลน์อย่างเดียวเลยอ๋อแล้วฟีดแบคตอนนั้นลูกค้าว่าไงบ้างครับส่วนใหญ่ก็เขาชอบกันครับอร่อยก็เขาบอกว่าเส้นโอเคเส้นอร่อยก็อ่านจากรีวิวก็ส่วนใหญ่ก็จะชื่นชมว่ารสชาติดีอร่อยก่อนเปิดร้านเนาะแล้วก็แอบไปอ่านจะได้รู้ว่าต้องปรับอะไรยังไงบ้างตอนแรกก็ไม่มีแบรนด์เลยเนาะไม่รู้บะหมี่อะไรเขาก็จับไม่ได้แล้วก็เอาสติ๊กเกอร์มาติดตามกล่องแล้วก็ค่อยเนี่ยมีคีออสอะไรเงี้ยครับก็เหมือนให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ของเราให้ได้ก่อนเสร็จปุ๊บก็ค่อยตัดสินใจที่จะมีหน้าร้านแต่ว่าผมว่ามันต่างกันนะครับการขายออนไลน์กับการที่จะมีหน้าร้านอย่างน้อยต้นทุนมันต้องเพิ่มแล้วเพราะว่าเราก็ต้องมีค่าเช่าค่าซื้อตึกค่าอะไรก็ตามแต่ตัดสินใจยากไหมครับคือเราเปิดใต้โฮสเทลเนี่ยดีไหมเนี่ยตึกเราเป็น2คูหาเนาะเราก็เอาคูหานึงเนี่ยมา
มาทำเป็นคีออสแล้วก็มาเปิดคือค่าเช่ามีแค่คีออสธรรมดาค่าเช่ามีแล้วก็ที่โฮสเทลก็มีเก้าอี้มีอะไรอยู่แล้วเขาก็มานั่งคือมีตู้กระจกใสๆเป็นคีออสมีหม้อลวกบะหมี่ใช่ครับเก้าอี้มาวางเหมือนทานสตรีทฟู้ดกันเลยหน้าร้านตอนนั้นก็ไม่มีค่าเช่าเพราะว่าเราเปิดหน้าร้านเราใช่ครับใช่ไหมฮะวิแล้วตอนที่เปิดหน้าร้านแล้วฟีดแบ็กเป็นไงบ้างครับลูกค้าตรงเนี้ยก็จะมีข้าราชการเนี่ยมาทานอาหารมาอะไรเงี้ยเดินเข้ามาก็จะมีทางออนไลน์ที่เราลงไปลง Grab ลงฟู้ดแพนด้าอะไรเงี้ยครับคนก็จะสั่งทานกันใช่ทานก็บางวันก็ได้ออเดอร์เป็น100กล่องอะไรเงี้ยเราก็ส่งไปก็โอ้ทำให้กันไม่ทันครับตอนนั้นรายได้ต่อเดือนตกเดือนละเท่าไหร่ครับที่แบบรายได้เยอะที่สุดเลยครับจริงๆเปิดอยู่ข้างในเนี้ยรายได้เดือนหนึ่งประมาณสัก 3-4 หมื่นอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคละเพราะว่าตอนช่วงนั้นนี่รายได้อื่นก็ไม่มีจากตรงนี้เนี่ยก็คือเราอ่ะมีการขยับขยายไปที่ศูนย์อาหาร โบราณของภูเก็ตก็ชื่อว่าปุ้นเต๋ทำให้รายได้เราเนี่ยก็คือขยับขึ้นมาเดือนนึงก็เริ่มมากกว่า6หลักเริ่มได้เห็นเป็นบางเดือนนะบางเดือนก็คือสูงสุดคือ6หลักใช่ครับปัจจุบันนี้พี่หนึ่งคิดว่าตัวพี่หนึ่งเองประสบความสำเร็จหรือยังครับสำหรับตัวบะหมี่เองเนี่ยจริงๆเรียกว่ามันมีบุญคุณกับเราดีกว่าครับเพราะว่าในวันที่ทุกคนไม่มีรายได้เลยแม้แต่บาทเดียวตัวบะหมี่เนี่ยเลี้ยงเราเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงครอบครัวจะมีรายได้หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นจนมาหลักแสนถือว่าบะหมี่นี่แหละครับก็มีบุญคุณสำหรับชีวิตผมแล้วก็ครอบครัวด้วยวิกฤตที่ผ่านมาให้บทเรียนหรือว่าสอนอะไรให้กับพี่หนึ่งได้บ้างครับในตอนที่เราทำโรงแรมเนี่ยเราก็โหได้รายได้ค่อนข้างเยอะวันหนึ่งก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจากที่มีรายได้ทุกวันรายได้จะเป็นศูนย์ความไม่แน่นอนเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องพึงระวังยามินเงินน้อยเนาะจริงๆขายบะหมี่เนี่ย เริ่มมาจากถ้วย 40-50 บาทเนี่ยก็คือมันก็สามารถทำรายได้ได้เรากล้าฉีกกฎเกณฑ์จากคนที่ทำบะหมี่สีเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็ อยากทำบะหมี่หลายสีแล้วก็ทำจากธรรมชาติแล้วก็ไม่มีสารเคมีตัวเนี้ยเชื่อว่าการคิดออกนอกกรอบเนี้ยเป็นอะไรที่จำเป็นครับครับผมพี่หนึ่งคิดว่าวัคซีนชีวิตของพี่หนึ่งครับคืออะไรครับคิดว่าเรามองโลกในแง่บวกเนาะแล้วก็อันที่สองเรากล้าคิดกล้าทำกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะทดลองทำอะไรใหม่ๆอันนี้เป็นวัคซีนชีวิตทำให้เราพร้อมจะสู้ปัญหาได้แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับพี่หนึ่งครับที่มาแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ครับแล้วก็มาเสริมมาเพิ่มภูมิคุ้มกันดีๆครับให้กับคุณผู้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับและพบกับรายการวัคซีนทีวีได้ใหม่ทุกวันเสาร์10 โมงครึ่งทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ผมกับพี่หนึ่งขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสิ่งที่ได้รับจากรายการในวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับในเรื่องของการรู้จักที่จะปรับตัวครับไม่ว่าเราจะเจอกับปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรที่เข้ามาในชีวิตเรานะครับใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างไอเดียใหม่ๆใช้ในการทำงานใช้ในการพัฒนาสินค้าที่เราขายอยู่ครับเพื่อที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูครอบครัวได้มองปัญหาทุกอย่างเป็นมุมบวกครับอมรินทร์ทีวี